ือวันนั้นน่ะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ไลฟ์สดหรอกมันเป็นช่วงก่อนวันเกิดโมไม่กี่วันแล้วด้วยความที่โมเองเนี่ยก็ขอคุณพ่อมานานแล้วแหละว่าอยากจะให้คุณพ่อเลิกบุหรี่เพราะคุณพ่อเนี่ยไม่สบายเยอะหลายๆโรคเขาก็ค่อนข้างที่จะพยายามแต่เราเนี่ยดันเอาความหวังของเราไปไว้ที่คุณพ่อเยอะกันไปเราคิดว่าเขาจะต้องเลิกได้ภายในแบบวันเกิดเราแน่ๆเลยอันนี้คือสิ่งที่เราคิดไปเองคือความตั้งใจเขาอ่ะมันก็มีเพียงแต่ว่าความเป็นไปได้ที่มันจะแบบหยุดได้เลยหรือเปล่ามันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องตรงกับวันเกิดเราก็ได้เพียงแค่เราเห็นความพยายามของเขาก็พอแต่ว่าด้วยความที่ตอนที่โมลงคลิปไปอ่ะมันเป็นช่วงที่โมยังแบบโมหวังกับตรงนั้นมากจนเกินไปเพราะว่าโมขอมาทั้งชีวิตแล้วแล้วพอไปเห็นว่าแบบถ้าเกิดคนที่เลิกบุหรี่แล้วเนี่ยมันจะต้องไม่มีที่เขี่ยบุหรี่สิก็เห็นว่าที่เขี่ยบุหรี่วางอยู่ที่โต๊ะพ่อใจนึงก็คิดว่ามันสกปรกก็เลยยังไม่ได้เก็บมั้งเพราะมันวางอยู่นอกบ้านอาจจะเลอะฝนเลอะอะไรอย่างนี้ด้วยแต่อีกอย่างนึงก็แอบคิดว่าเอ๊ะหรือว่ายังสูบอยู่บ้างแอบเดินไปดูสักหน่อยดีกว่าปรากฏว่าเราก็เจอก้นบุหรี่แล้วเราก็แบบเสียใจมากเลยอ่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเราเอาความหวังของเราไปไว้ที่คุณพ่อมากจนเกินไปหลังจากนั้นก็มันก็ลักษณะแบบลูกสาวน้อยใจอะค่ะก็ขอมาทั้งชีวิตแล้วจริงๆแล้วก็เจตนาโมอ่ะด้วยความแบบด้วยความรักพ่อจริงๆโมไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีหลายๆท่านก็แบบเตือนว่าแบบเฮ้ยใจเย็นๆนะอะไรเงี้ยให้ดูที่ความพยายามของพ่อดีกว่าอย่าเพิ่งไปดูที่ผลลัพธ์เลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อพิสูจน์มามันก็พิสูจน์ให้รู้แล้วว่าพ่อรักเราจริงๆมันไม่ใช่ว่าแค่การไม่เลิกบุหรี่ข้อเดียวจะทำให้แบบไปเหมาว่าเขาไม่รักเรามันไม่ใช่โมก็เลยจริงด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นพ่อคงไม่จำเป็นจะต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วเพราะว่าที่พ่อเลี้ยงเรามาตลอดชีวิตนั่นคือการพิสูจน์แล้วว่าพ่อรักจริงๆหลังจากนี้พ่อจะสูบหรือไม่สูบอ่ะโมไม่แบบคาดหวังอะไรแล้วอะค่ะโมรู้สึกว่าอะไรที่พ่อทำแล้วมีความสุขโมให้พ่อทำดีกว่าก่อนหน้านี้ไม่เห็นความตั้งใจของพ่อเลยตอนแรกไม่เห็นค่ะมันเป็นความรู้สึกแบบจับผิดมากกว่าด้วยความที่แบบเราขอมาทั้งชีวิตแล้วไงมันก็แบบ 20-30 ปีแล้วอ่ะโมก็คอยจับผิดอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่จะเลิกให้สักทีมันเป็นการจับผิดซะมากกว่ามันเหมือนเราอยู่กันคนละฝั่งนะคะแต่พอเราถอยกลับมามองแล้วก็มองไปที่เขาว่าเขาก็พยายามที่จะเลิกแล้วการที่เขาเลิกเนี่ยเขาทรมานนะเขาไม่ได้รู้สึกแบบสบายตัวนะเพราะเขาเคยสูบมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ใจร้ายเกินไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากจะให้ดูที่เจตนาโมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายหรือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสำหรับใครอยากให้ดูที่เจตนาว่าถึงโมจะแบบมีความงอแงร้องไห้ในเรื่องของพ่อแต่ก็เจตนาโมคือโมอยากให้พ่อสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆเท่านั้นเองจริงๆคุยกันมาถึงกลับมาสู่โมคุยกันมาทั้งชีวิตแล้วค่ะจนโมไม่คุยแล้วค่ะตอนมาที่ขอร้องเลิกอ่ะเขาได้ให้คำสัญญาอะไรกับเราอ๋อเขาให้มาทั้งชีวิตเลยค่ะว่าเขาจะพยายามเพราะว่าหลังจากที่เห็นครั้งนี้ก็ยังไม่ได้คุยกับพ่อเลยไม่ได้คุยเลยค่ะก็พอปล่อยเบอร์ไปโมอ่ะปล่อยเบอร์เองเพราะว่าโมรู้สึกว่าพอโมลงคลิปไปเนี่ยวันรุ่งขึ้นโมว่าพ่อจะต้องเรียกโมไปคุยแน่เลยแต่ว่าด้วยความที่โมก็ลบก่อนแล้วคุณพ่อหลับจนไม่รู้เรื่องโมก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อเห็นหรือไม่เห็นแต่มันเป็นข่าวนะคะพอเป็นข่าวก็ไม่แน่ใจอีกว่าเห็นหรือไม่เห็นแต่ว่าเราเหมือนเราปลดล็อกในใจเราแล้วว่าไม่ว่าจะยังไงเราก็จะไม่ขอเขาแล้วเพราะว่าคิดว่าเขาก็แพลนในการที่จะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆโมก็วางใจในแพลนของพ่อโมเชื่อว่าโมมองพ่อในมุมที่เขาพยายามทำเพื่อลูกดีกว่าตรงนี้มันปลดล็อกในใจโมแล้วเพราะฉะนั้นโมก็จะไม่คุยกับคุณพ่อเรื่องนี้อีกแล้วคุณพ่อเขาสูบหนักแค่ไหนก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะที่ก่อนหน้านี้คือวันละประมาณ3ซองบวกกาแฟอีกประมาณเกือบ10แก้วเส้นเลือดในสมองจะไม่ตีบได้ยังไงอ่ะได้ออกมั้ยอะไรอย่างเงี้ยลดลงเยอะเลยค่ะเหลือวันละประมาณ10มวนตอนนี้มีเอฟเฟคเรื่องสุขภาพแล้วมันจะประกอบเอฟเฟคเรื่องสุขภาพโมว่าเวลาคุณพ่อเลิกบุหรี่แล้วก็ไปออกกำลังกายคุณพ่อจะทานเยอะขึ้นแล้วก็จะสดใสขึ้นไม่น้อยใจแล้วไม่น้อยใจแล้วเข้าใจคุณพ่อแล้วค่ะแล้วก็ถ้าลูกๆบางคนยังเป็นเหมือนโมยังแอบงอนอยู่อ่ะยังแบบงอแงอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้มองถึงว่าถ้าเขาไม่พยายามเลยอันนั้นน่ะก็คงงอนได้แหละแต่ว่าถ้าเราลองไปถามจากแบบเพื่อนๆเขาหรือคนรอบข้างเขาถ้าเห็นว่าเขาแบบพยายามที่จะลดเพื่อเราอ่ะอันนั้นก็คือการทำเพื่อเรานั่นก็คือความรักจากเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ลองดูโมเป็นตัวอย่างดูนะคะว่าบางทีเรารีบที่จะตัดสินแล้วเราก็เสียใจเองอะไรอย่างเงี้ยบางทีถามเขาก่อนว่าเขาได้พยายามหรือยังอย่างนี้เราจะมีการเกลียดคุณพ่อไหมหรือว่าเราปลดล็อกเข้าใจแล้วใช่ปลดล็อกแล้วตอนนี้ก็ทำได้แต่ว่าเราก็พยายามชดเชยเรื่องอื่นเช่นถ้าคุณพ่อไม่สบายก็ให้คุณพ่อออกกำลังกายเยอะหน่อยแล้วก็กินอาหารที่มันสุขภาพเยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะปรึกษาคุณหมอเพราะมันมีวิธีใช่ใช่ใจจริงโมก็อยากให้คุณพ่อไปปรึกษาเพราะคุณหมอเขาจะมีแผนบ้างเป็นลูกมาฝรั่งบ้างหรืออะไรแล้วแต่ใช่ไหมคะ
ก็แล้วแต่อันนี้ความสมัครใจของคุณพ่ออยู่ที่คุณพ่อถ้าเกิดคุณพ่ออยากไปก็มาบอกโมว่าเออไปหาหมอกันไหมก็โอเคก็ได้โมคิดว่าคุณพ่อรู้ไหมรู้ค่ะรู้ไม่รู้ว่ากับสิ่งที่เราพูดกันว่ารู้ค่ะรู้หมดทุกอย่างเพราะว่าพ่อกับโมเหมือนแบบใช้ชายมองตาก็รู้ใจใช้ความรู้สึกเดียวกันใช้สมองและหัวใจเดียวกันแค่พูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองใช่คอมเมนต์เลยค่ะเดี๋ยวไปทำให้เขาบ้างเดี๋ยวเขาไม่งั้นเขาถามเรื่องนี่เรื่องป่วยแต่ว่าก็ถามได้นะว่าทำไมถึงออกมาเอาเรื่องคอมเมนต์หรือเรื่องป่วยก่อนเดี๋ยวตอบให้ว่ามันได้แค่ไหนละกันเอาเรื่องคอมเมนต์ก่อนในเรื่องคอมเมนต์ก็ขอเอาเป็นว่าเข้าใจกันแล้วกันว่าโมเป็นทำเป็นใครจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ของโมหรอกโมก็วงเล็บไปแล้วแหละว่าโมตามไปเพราะอะไรแต่ว่าที่โมรู้สึกเห็นอกเห็นใจเพราะว่าโมอยากเป็นปากเสียงสำหรับคนที่เขาเคยฆ่าตัวตายหรือคนที่ฆ่าตัวตายไปแล้วเขามีมุมบางมุมที่คนบางคนยังไม่เข้าใจแล้วโมอยากจะให้สังคมอ่ะมาเห็นอกเห็นใจแล้วก็ทำความมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายจริงๆแล้วอ่ะในเรื่องของที่โมตามเข้าไปเผือกเนี่ยด้วยความที่มันมีเรื่องราวบางช่วงชีวิตที่เราคล้ายเขาเราอยากจะอธิบายแทนเขาจริงๆก็เอาตรงๆอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องของโมหรอกแต่ว่าโมมีความรู้สึกว่าสังคมยังให้พื้นที่กับคนที่เจ็บช้ำในหัวใจน้อยไปหน่อยโมเลยมีความรู้สึกว่าถ้าโมพูดแทนเขาได้โมก็อยากจะพูดเท่านี้เองในฐานะที่เป็นโรคเดียวกันแล้วก็เคยมีความรู้สึกเดียวกันเพราะว่าอย่างถ้าเจ็บป่วยเรื่องอื่นนะคะเราสามารถจะวัดค่าเลือดค่าน้ำตาลค่าฮอร์โมนจะวัดอะไรก็ได้แล้วรักษาได้แต่ว่าโรคทางจิตเราไม่สามารถวัดได้ว่าเสียใจมากน้อยเท่าไหร่รักมากน้อยเท่าไหร่ความรู้สึกแย่มากน้อยเท่าไหร่มันไม่มีหน่วยวัดในโลกใบนี้แต่ถ้าเราเข้าใจแล้วก็ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับคนเป็นโรคซึมเศร้าเองได้เนี่ยมองว่าคนฆ่าตัวตายจะน้อยลงมากๆเปลี่ยนประเด็นเรื่องป่วยอาการป่วยของเราจนที่เราจะต้องรับละครมาลงใช่ใช่คนเลยมองว่าเราจะไม่รับงานวงการเราออกจากก็อย่างงานวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานในวงการโมก็ยังรับปกตินะคะส่วนเรื่องละครเนี่ยก็ขอพิจารณาเป็นเรื่องๆจริงๆก็ด้วยความที่ต้องบอกตรงๆว่าถ้าเกิดเรายังไม่หายดีอ่ะเราทำงานให้ได้ไม่เต็มที่โมไม่อยากเอาชื่อเสียงของตัวเองไปแลกแล้วก็ที่ผ่านมามันก็มีประวัติมาพอสมควรเลยว่าโมทำงานไม่เต็มที่เอฟเฟคเป็นยังไงบ้างเอฟเฟคคือบางครั้งเนี่ยโมยืนนานไม่ได้โมจะเหนื่อยเร็วโมจะหมดแรงเร็วแล้วก็เช้าไม่ตื่นกลางคืนไม่นอนอันนี้คือชัดมากๆเช้าไม่ตื่นโมก็จะไปกองสายกับคนอื่นมันเป็นมานานแล้วค่ะคือโมจะต้องไปต่อรองกับเขาว่าโมจะต้องถึงกอง 8-9 โมงในขณะที่คนอื่นหรือว่าตอนโมเด็กๆโมสามารถไป7โมงได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากลางคืนเนี่ยโมจะไปขอเขาบอกพี่ตอนกลางคืนหนูอ่ะแอคทีฟมากพี่ช่วยเลิกกองเที่ยงคืนได้ไหมคือบางคนก็ทำให้เราได้บางคนก็ชอบแต่บางคนเขาก็ทำให้เราไม่ได้เพราะเขาก็รักษาสุขภาพเขาเหมือนกันไม่อยากให้เกิน4ทุ่มเขาก็อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเขาเรียกว่าอะไรนาฬิกาในชีวิตโมมันไม่สอดคล้องกับการทำงานโมก็เกรงใจทีนี้เนี่ยพอเราจะเลิกเล่นเนี่ยมันก็มีอีกแล้วบทที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้อ่ะแต่ให้ติดตามมาแล้วกันแต่ว่าก็ขออนุญาตทางผู้จัดทางพี่ผู้ใหญ่ไปว่าเราขอเริ่มเป็นแบบต้นเดือนหน้าหรือกลางเดือนหน้าได้ไหมขอให้เราได้มีเวลารักษาในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้ารักษาเกือบสัก6เดือนได้ไหมเขาก็โอเคที่จะมีแผนในการถ่ายทำที่สอดคล้องกับการรักษาของเราเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าได้รับไปอีกเรื่องนึงแล้วค่ะอะไรที่โมคิดถึงว่าเราต้องเริ่มรักษาประทางที่มันเกิดมาตั้งนานแล้วเรื้อรังมานานโมเพิ่งรู้ว่ามันเป็นมานานคือเหมือนเราไปรู้ว่าเราเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเอาตอนแบบขั้นสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านั้นโมไม่ทราบมาก่อนว่าโมเป็นเต่าหมกไตร้าแต่เราอ่ะมีอาการมานานแต่เราคิดว่ามันเป็นนิสัยไม่ดีของเราหรือเปล่าว่าแบบเราเป็นคนแบบขี้เกียจหรือเปล่าเราเป็นคนขี้เซาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ลองมาแบบดูแล้วอ่ะพอเกินแบบบ่ายสองจนถึงแบบเกือบตีสองอ่ะโมกลานั่นคือช่วงชีวิตกลางวันของโมเพราะว่าคอร์ติซอลของโมมันหลั่งช่วงนั้นมันหลั่งผิดเวลาเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนเนี่ยโมจะทำงานแบบสุดฤทธิ์สุดเดชโอ้โหสมองแล่นเขียนงานไหลลื่นมากคิดโปรเจกต์ได้เยอะมากแต่พอตอนกลางวันที่เราควรจะแอคทีฟคอร์ติซอลโมมันไม่หลั่งเพราะฉะนั้นโมจะไม่มีแรงร่างกายของโมมันพักผ่อนตอนนั้นเลยก็เลยยังไม่ได้รักษาแล้วก็เพิ่งจะได้หมอที่รักษาเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองโมพยายามเสาะหาหมอที่ค่อนข้างที่จะแบบนัดง่ายแล้วก็คุยเข้าใจง่ายได้มากที่สุดคุณหมอให้การรักษายังไงบ้างตอนนี้เจาะเลือดไปตรวจอยู่ก็รอผลค่ะเพราะว่าผลเนี่ยต้องรอนานเกือบ2อาทิตย์เลยค่ะขั้นตอนแรกก็คือต้องนอนให้เร็วตื่นมาให้ทานอาหารเช้าแล้วก็ออกกำลังกายบ้างแค่นี้ก็จะดีขึ้นเยอะแล้วค่ะตอนนี้โมก็ทานวิตามินอยู่บ้างเพราะฉะนั้นก็ดีขึ้นเยอะแล้วเหมือนกันแต่ก็ยังไม่หายขาดเลยค่ะเขาบอกไหมคะมันต้องรักษานานขนาดไหนถึงจะกลับมา
ันจะหายขาดไหมเขาบอกว่าอยู่ที่วินัยเราจริงๆถ้าเกิดเรามีวินัยที่ดีตั้งใจอยากจะหายจริงๆเดี๋ยวสักประมาณ3เดือน6เดือนก็หายแล้วค่ะแต่เราต้องมีวินัยจริงๆแต่โมคิดว่าตัวเองอ่ะไม่ค่อยมีวินัยมากพอไม่งั้นพี่ย้อนกลับไปการที่เมื่อก่อนเราแบบขึ้นชื่อว่ามาสายเงี้ยมันเป็นเพราะไอ้ต่อมหัวใจใช่ไหมหรือว่าโมไม่อยากจะไปโทษว่ามันเป็นโรคของเราแบบ 100% หรอกแต่ว่าโมแค่กระจ่างว่าเพราะอะไรโมถึงไม่ชอบตื่นตอนเช้าแต่ดันไปชอบทำงานตอนกลางคืนมันมีคำตอบให้ตัวเราเองแต่ถามว่าถึงเราจะเป็นโรคอะไรก็ตามความโปรเฟชชั่นอลของเราต้องลุกจากเตียงเราเพราะฉะนั้นเราจะไปโทษแบบโรคภัยของเราไม่ได้คนอื่นเขาอาจจะไม่สบายเหมือนเราแต่ทำไมเขาถึงตื่นได้เพราะเขาแบบเขาฝืนตัวเองไหวเขาแบบเขาคือโมเป็นคนใจส่อในบางครั้งว่าแบบเฮ้ยเราป่วยว่าเรามึนว่าเราไม่ไหวว่าเราจะใจส่ออ่อนแอเอาแบบมันเป็นแบบบุคลิกที่ไม่ดีของเราเลยเราเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบใจสู้ไงคะอะไรที่มันทำให้เราเปลี่ยนความคิดที่ต้องกลับมารักตัวเองกลับมารักษาอย่างจริงจังเพราะว่าการที่โมออกมาบอกว่าโมจะรับงานละครน้อยลงอ่ะโมรู้สึกว่าโมใจหายแล้วคนรอบข้างก็บอกว่าโมจะเลิกเล่นละครได้ยังไงในเมื่อโมยังเล่นได้อยู่อ่ะแล้วมันเหมือนเป็นการดูถูกตัวเองหรือเปล่าไม่คิดเสียใจหรอว่าถ้าโอกาสมันมาตอนนี้แล้วถ้าเรากลับมาอีกทีแล้วมันไม่เหมือนเดิมหรืออะไรเงี้ยมันก็ไอ้อะไรเหล่านี้โมคิดว่าไอ้ตัวโมเองเนี่ยมันไม่เท่าไหร่แต่โมรู้สึกว่าคนที่ไดเรกมาหาโมว่าพี่โมอย่าเลิกเล่นละครเลยยิ่งตอนนี้มันมีแบบผู้หญิงกับผู้หญิงอะเนาะที่เราก็ไม่คิดว่าเราจะเล่นได้เหมือนกันอะแล้วเขาเห็นว่าเราเล่นได้เขาก็อยากจะให้เราเล่นต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยโมก็เลยโอเคโมจะพยายามหายให้ไวที่สุดแล้วก็รีบกลับมาทำงานให้ดีแล้วกันค่ะยืนยันว่าไม่ออกจากวงการค่ะก็คงออกขาดไม่ได้อย่างที่โมบอกตั้งแต่แรกแหละแต่ว่าก็ต้องขอเลือกนิดนึง